ขณะดเดียวกันทางพื้นที่ของยะลาก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำสายบุรีตอนนี้พวกเขาเดือดร้อนกันอย่างหนักค่ะเป็นวันที่สองแล้วนะคะที่ชาวอำเภอรามันจังหวัดยะลาที่อยู่ริมแม่น้ำสายบุรีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มวลน้ําจากแม่น้ําปัตตานีกับแม่น้ําสายบุรีจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็เอ่อล้นท่วมบ้านเรือนท่วมพื้นที่เกษตรของชาวบ้านเดือดร้อนกันอย่างหนักค่ะชาวบ้านก็ต้องหนีออกมาแล้วไม่สามารถนําสินของภายในบ้านออกมาได้บางครอบครัวก็ต้องไปอาศัยที่เต็นท์ริมถนนสายท่าสาบบ้านเนียงอําเภอเมืองและริมถนนสายรามันตะโลหะลออาเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หลายหมู่บ้านของตําบลบาลอหมู่ที่6 ตำบลกายูบกเกาะและหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลอาซ่องตำบลท่าทงอำเภอรามันเฝ้ารอเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลืออยู่ที่บ้านตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการก็คือข้าวกล่องน้ำดื่มและอาหารค่ะ ขณะเดียวกันตำรวจหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12รามันจำนวนหนึ่งนำเรือยนต์ฝ่ามวลน,น้ำเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือคนแก่และเด็กในพื้นที่หมู่4บ้านสุปเปะบอแนะบือแตที่ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาด้วยความยากลำบากก็คาดว่าน่าจะมีชาวบ้านที่ใกล้ริมแม่น้ำสายบุรีติดอยู่ภายในบ้านกันเป็นจำนวนมากค่ะ